วัสดีค่ะทันข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ PA News และดิฉันชยารมศิวกุลโครงสร้างค่าไฟฟ้าของไทยในปัจจุบันใช้โครงสร้างแบบผู้ซื้อรายเดียวแต่ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองและขายไฟฟ้าเข้าระบบได้หน่วยงานด้านพลังงานจึงได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ของไทยค่ะสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.จัดสัมมนาภาพอนาคตอัตราค่าไฟฟ้าไทยหรือ Thailand Electric City Tariff Outlook เพื่อสื่อสารวิสัยทัศน์ด้านพลังงานและให้ความรู้เรื่องค่าไฟฟ้ารองรับแผนการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าของไทยใหม่ให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้ใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนไปเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เองและขายไฟฟ้าเข้าระบบทำให้การซื้อขายไฟฟ้าของไทยได้เปลี่ยนแปลงไปดังนั้นโครงสร้างไฟฟ้าที่เป็นระบบผู้ซื้อรายเดียวคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตและขายส่งไฟฟ้าให้กับผู้ขายปลีก2รายคือการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA จะไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้จึงจำเป็นที่กกผ.ต้องมีเครื่องมือที่ทำให้ค่าไฟฟ้ามีความเหมาะสมกับต้นทุนไม่สร้างภาระให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ามากเกินไปสำหรับข้อมูลที่ได้จากการสัมมนาในครั้งนี้กกพ.จะนำไปพิจารณากฎกติกาในการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศทั้งระบบต่อไปในโอกาสนี้นายพงศกรยุทธโกวิทผู้ช่วยผู้ว่าการ PEA ได้ร่วมเวทีเสวนาในประเด็นบริการสาธารณะสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อการพัฒนาและประเด็น New Normal กิจการไฟฟ้ากับความท้าทายเพื่อสามารถให้บริการด้าน Public Service ร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงพลังงานกฟผ.และกฟน.มีผู้แทนจากสำนักงานกกพ.นักวิชาการผู้ที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานไฟฟ้าและหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมฟังกว่า100คนค่าไฟในอนาคตจริงๆก็คือต้องถอนต้นทุนที่แท้จริงนะครับต้นที่แท้จริงก็จะมีหลายส่วนทั้งการลงทุนของการไฟฟ้าหรือว่าส่วนเพิ่มในการที่ค่าใช้จ่ายในการโอเปเรตต่างๆนะครับเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทั้งรวมถึงสมาร์ทกริดด้วยแต่สมาร์ทกริดก็ตามที่ชี้แจงไปแล้วครับเพราะว่าโครงสร้างค่าไฟลักษณะเป็นคอสพลัสฉะนั้น value ที่ผู้ใช้ไฟจะมองตัวสมาร์ทกริดเนี่ยมันต้องสะท้อนออกไปผมไม่ได้ตอบว่าค่าไฟมันจะแพงขึ้นหรือถูกลงเพราะจริงๆในคอมโพเนนต์ของค่าไฟมีหลายตัวนะครับคำถามคือถ้าเราลงทุนแล้วได้คือผลตอบแทนต่อผู้ใช้ไฟคุ้มค่าไหมอันนั้นแหละคือสิ่งที่จะตอบว่าค่าไฟนั้นเหมาะสมไหมถ้ามันจะแพงขึ้นหรือจะถูกลงเนี่ยมันได้สะท้อนต้นทุนและก็ให้คุณค่ากับผู้ใช้ไฟได้เหมาะสมหรือเปล่ามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นพิจารณากฎกติกาในการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ของ PEA ในครั้งนี้จะทำให้โครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ไฟฟ้าของ PEA ที่มีมากกว่า20ล้านรายค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ทาง PEA News สำหรับวันนี้ดิฉันชยารมศิวกุลขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ